ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆไหนมาคุยกันก่อนสิใครเข้ามาแล้วฮับล้โหลางฮัลโหลค่ะ Good morning ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสววััสสดดีีคค่ะ่ะน้องเจยังก็มาเอาซ้ำภาษาสุภยาคุณปิยะก็มาเอาซ้ำภการะษดาามาแล้วปานนภัสก็มาแล้วสวัสดีค่ะนัทชานนท์เดี๋ยวครูจะอ่านชื่อนะครูอ่านชื่อแล้วครูเช็คชื่อก่อนนะเราเรียนกันทั้งหมดวันนี้นะลูกสี่ห้องมั้ยสี่ห้องใช่ไหมมีห้องอะไรบ้างลูกเลือกห้องอะไรคะห้องหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองห้องหนึ่งทับสามห้องหนึ่งทับสี่ด้วยเรียนกี่โมงนะเพื่อนครูจะอ่านรายชื่อเพื่อนทุกคนนะลูกว่ามีใครเข้ามาแล้วใครยังไม่เปลี่ยนชื่อใครยังไม่เปลี่ยนชื่อนี่ที่รูปตัวเองนะลูกไปที่ participant นะคะผู้เข้าร่วมใครยังไม่เปลี่ยนชื่อใครยังไม่เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะลูกนะเขียนเป็นชื่อใครเขียนแล้วค่ะชื่อไหนชื่อเล่นก็ได้นะลูกเขียนมาก่อนหนึ่งทับอะไรนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเวลาเราเรียนกับทิชเชอร์ต่างชาตินะคะเขาก็จะได้อ่านชื่อเราได้นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีเลยค่ะลูกแล้วขอมุมที่มันเกินแหวนครูจะอ่านชื่อนะตอนนี้เด็กๆเข้ามาเพื่อสตาร์ทแล้วนะลูกเฮ้ยเฮ้ยที่โนแหวนเป็นตัวผ่านชื่อมีใครบ้างตอนนี้นะลูกมี56คนแล้วดูชื่อก่อนว่ามีใครบ้างโนบิมาแล้วใครยังไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะลูกเปลี่ยนชื่อแล้วใส่ชั้นด้วยลูกป.1ทับอะไรเด็กๆพยายามทำเป็นภาษาอังกฤษนะลูกใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีโนบิและใครประถม103มีชัชยา1ทับ1มาแล้วนะลูกนัชชานนท์มัชชามนมาแล้วนัชชานนท์ป.อะไรป.1ทับอะไรลูกเดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนใส่เพิ่มป.1ทับลงไปนะลูกนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษได้ก็จะดีมากเลยลูกเวลาเราเรียนกับทีเชอร์ต่างชาติทีเชอร์ต่างชาติจะได้เรียกชื่อเราถูกนะลูกโนบิเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษได้ก็เปลี่ยนนะลูกนะชัชยาใครยังเขียนชื่อภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่ได้เอาชื่อเล่นก็ได้ลูกชื่อเล่นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าคุณครูนี้ใส่ใบรายชื่อภาษาอังกฤษนะคะให้คุณครูทั้งครูไทยครูประจำชั้นและครูต่างชาติเรียบร้อยแล้วหนูใส่เป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษก็ได้ลูกขอเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษและตามด้วยป.1ทับห้องอะไรก็ใส่ไปนะคะกาสิดิตมาแล้วอภิสดามาแล้วไอด้าใส่ป.1ทับ3ด้วยนะลูกมาซี่มาแล้วมาซี่ก็มาเจยังเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมสุนทยาแก้วภูมิแก้วภูมิแห่ใช่ไหมพอดีว่ามันมองไม่เห็นลูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมลูกเฟย่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้จะดีมากเลยลูกเอาชื่อเล่นไปได้ค่ะต่อไปมีใครอีกจะอ่านชื่อนะ50คนแป๊บเดียวจิมกิมนี่กิมอิงพอตก็มาแล้วพอตเตอร์ทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับพอตเตอร์ลองเปลี่ยนชื่อเขียนชื่อเล่นภาษาอังกฤษเองได้ไหมเพราะว่าการบ้านครั้งที่แล้วคุณครูให้เด็กๆไปเขียนชื่อใช่ไหมคะในใบงานหน้าไหนนะมีเขียนชื่อด้วยนะ
ครั้งที่แล้วการบ้านใบงานหน้า56ใช่ไหมลูกชิชามาแล้วปนภัทรลูกปนภัทรเป็นชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมคะชื่อเล่นนะลูกน้ำฟ้าน้ำฟ้าห้องไหนคะน้ำฟ้าน้ำฟ้าหนึ่งทับอะไรน้ำฟ้ามีหลายน้ำฟ้ามากเลยลูกถ้าใครไม่เปิดวิดีโอคุณครูก็จำไม่ได้นะลูกน้องเปียโนบอกเลขที่ด้วยเยี่ยมมากเลยลูกบอกเลขที่ด้วยดีมากเลยนะคะแต่ต้องบอกด้วยว่าอยู่ห้องอะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมลูกเพราะว่าเราใช้กับทั้งครูไทยและครูต่างชาตินะคะจูบูเยี่ยมมากถ้าได้เลขที่ด้วยทีเชอร์ก็จะหาชื่อง่ายขึ้นนะคะยูริ 1/4 เก่งมากลูกน้องอะไรนี่น้องบีม 1/2 ต้นมอนต้นมอน 1/ อะไรคะใส่ลงไปด้วยลูกไทเตอร์ 1/4 ปวีธิดาย่ำใส่เปลี่ยนชื่อนะลูกเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้าวหอมข้าวหอมมีหลายข้าวหอมมากเลยนะครูมีรายชื่อทั้ง360คนเลยนะคะแล้วก็มีชื่อเล่นของเด็กทุกคนแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีหน้าของแต่ละคนให้ทิชโชต่างชาติดูด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราจะเก็บคะแนนยากมากเลยเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครตอบเยอะๆคุณครูก็จะดูได้จากรูปที่หนูส่งมาตอนหนูกรอกแบบฟอร์มนะลูกนะข้าวหอมมาแล้วข้าวหอมเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะลูกนะเมื่อกี้ก็ข้าวหอมอีกคนนึงนี่ในหน้านี้ข้าวหอมคุณครูเจอหลายคนมากเลยลูกจิรัชยา 1/3 ลูกใส่เป็นชื่อเล่นหนูได้ไหมลูกแซนดี้ใส่เป็นชื่อเล่นของหนูค่ะเลขที่ชั้นเยี่ยมมากเดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ได้ลูกค่อยเปลี่ยนจิระนันใส่เลขห้องด้วยนะลูกใส่เลขที่ใส่เลขห้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษน้องทีห้องไหนเนาะน้องทีคุณครูมีใบรายชื่อครบไหมเนี่ยมาหมดแล้วทุกห้องเลยนะคะณราวิทเขากล้องยาน้องย่าเหรออาย่าน้องอาย่า 1/4 อินทัชก็มาแล้วลิสณัฐกรใส่เลขห้องให้หน่อยได้ไหมลูกเอาชื่อเล่นได้ไหมครับทิชเชอร์ต่างชาติจะอ่านชื่อเล่นเพราะส่วนใหญ่ทิชเชอร์จะต่างชาติจะดูที่อยู่ห้องไหนชื่อเล่นชื่ออะไรเลขที่อะไรนะลูกชื่อจริงทิชเชอร์ต่างชาติอ่านยากมากจะอ่านหาลำบากนะคะถ้าเป็นชื่อเล่นแล้วก็เลขห้องแล้วก็เลขที่จะดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้คุณครูก็จะเห็นอยู่คนเดียวนะลูกแต่ถ้าเปลี่ยนตั้งค่าที่ซูมถ้าตั้งค่าที่ซูมนะคะไม่ว่าน้องๆเด็กๆจะเข้าไปตอนไหนมันก็จะเป็นชื่อนั้นเลยนะคะไปห้องไหนก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งดังนั้นหนูไปเปลี่ยนที่เซตติ้งที่ซูมเลยนะคะเป๋าตังมาแล้วเป๋าตังหนึ่งท่านหนึ่งนะคะอ่างเปาก็มาอ่างเปามีหลายคนนะลูกอ่างเปาหนึ่งทับอะไรเลขที่เท่าไหร่อ่างเปาเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะคะลูกI am pro ออกการ์ดออกโปรอะไรลูกโปรอะไรคอปเตอร์มาออกการ์ด 1/4 โอเคบารมีใส่เบอร์ห้องใส่เลขที่ได้ลูกทักษณะคุณครูแคปไปเลยนะคะคุณครูแคปไปแล้วนะยิ้มหน้าจอเลยคุณครูจะไล่แคปไปทีละคนแล้วลูกเช็คชื่อแบบอย่างด่วนเลยนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะไม่ต้องห่วงวันนี้เรามีช่องทางเพิ่มเยอะแยะนะคะใส่เลขห้องด้วยนะคะ
โห1ทับ2มาเยอะนะคะเนี่ยวันนี้ตั้งใจเรียนมากเลย1ทับ4ก็มาหลายคนแล้วคุกกี้คุกกี้ลานวันนี้พร้อมตอบคำถามครูนะโอเคใครมาแล้วนะลูกเตรียมหนังสือมาเลยเอาการบ้านมาตรวจซิใบงานเดี๋ยวครูให้ดูเพื่อนๆก่อนเด็กๆหนังสือค่ะใบงานหน้านี้ค่ะจำได้ไหมลูกพร้อมนะคะโอเคเปิดรอเลยลูกเปิดรอเลยรอเลยนะคะเปิดหนังสือรอเลยค่ะหน้าที่56นะคะข้างหน้าไหนคะหน้า56ลูกหน้านี้การบ้านครูวะลูกการบ้านได้ทำไหมคะใบงานไม่ใช่การบ้านเลย1บทคุณครูจะมีใบงานให้หนูทำแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะง่ายๆใครใช้โทรศัพท์ดูอยู่นะลูกสามารถใช้นิ้วเรานะคะขยายให้กว้างขึ้นได้นะลูกนะขยายให้กว้างขึ้นไปพร้อมๆกันเลยไหนคุณครูขอดูซิการบ้านหน้า56ไปเก็บถึงไหนแล้วเอ่ยเสร็จไหมคะเสร็จไหมเด็กๆ เขียนชื่อตัวเองจำได้ไหมคะทบทวนหน่อยซิคุณครูให้เขียนชื่อขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นามสกุลก็ตัวแรกก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะเลขที่ number อันนี้ number เลขที่นะคะก็ต้องเขียนลงไปตรงช่องนี้เขียนหรือยังทบทวนนะหน้านี้คุณครูจะเป็นหน้าที่จะให้คะแนนเด็กสำหรับคนที่ทำนะคะคนที่ได้เรียนไปพร้อมกันก็ทำได้เลยนะคะ class แปลว่าชั้นนะคะชั้นปออะไรแต่ว่าเด็กๆไม่เขียนว่าปอนะลูกเด็กๆต้องเขียนว่าอะไรคะพีจริงๆต้องให้เป็นพีเล็กพีใหญ่นะลูกพีใหญ่พีหนึ่งทับอะไรล่ะใส่ลงไปเลยนะคะชื่อนามสกุลต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วมาดูประโยคลูกเขาบอกว่า how many แล้วก็ blank white ก็คือมีที่ว่างไว้ตรงนี้ do you have how manyBlah blah blah. Do you have? คุณมีจุดจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าเด็กวาดอะไรดีคะเอาอะไรดีเอาง่ายเอาอะไรลูกเอาพึ่งหน้าตาไงลูกพึ่งคุกกี้เหรอเนี่ยพึ่งนะคะเอากี่ตัวดีเอาสัก2ตัววาดพึ่งก็ได้เอาพึ่งก็ได้ใครทำแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเช็คนะคะใครที่ยังไม่ทำได้เลยลูกระหว่างรอนะคะรอตอนนี้นะสมาชิกเรามาทั้งหมด91คนแล้วใกล้จะเต็มห้องแล้วนะคะแต่เราขยายได้นะลูกไม่ต้องกังวลถ้าเข้าไม่ทันอะไรเรามีคลิปให้ไม่ต้องห่วงคุณครูจะทำคลิปเรียงสเต็ปตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะคะสมมติว่าคุณครูเอาพึ่ง2ตัวนะลูกคุณครูก็จะต้องเขียนคำว่าอะไรคะ how many ตามด้วยคำว่าอะไรลูกเด็กๆตามด้วยคำว่าอะไรคะเราต้องการนับอะไรนับพึ่ง2ตัวนี้พึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยพึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ b สกดไง b ก็ต้องเป็น b ใหญ่หรือ b เล็กลูก b เล็กนะคะเพราะมันอยู่ในรูปประโยคนะคะ b e
อาตุอีคุกกิ๊กอีอแล้วอย่าลืมอะไรคะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคำถามว่า how many ต้องตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ทำยังไงดีถึงจะเป็นพหูพจน์พหูพจน์คืออะไรพหูพจน์ plural plural คืออะไรคะคือคำนามที่มีมากกว่า1 นะคะมากกว่า1ชิ้น1อัน1อย่างจะทำยังไงให้มันเป็นพหูพจน์ลูกเราก็ต้องเติมอะไรลูกคำบางคำเราก็เติม s ไว้หลังคำนามนั้นหลังจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากนั้นเด็กๆ เห็นตัวเลขข้างล่างนี้ไหมลูกเราตั้งคำถามเองแล้วว่า how many bees do you have คุณมีผึ้งกี่ตัวเด็กๆมีกี่ตัวเด็กๆว่ากี่ตัวคะถ้าเด็กๆว่า2ตัวเหมือนคุณครูเด็กๆก็ต้องวงกลมที่เลข2วงกลมที่ number 2 circle number 2เสร็จแล้วแค่นี้เด็กๆก็จะได้กี่คะแนนคุณครูก็จะตรวจให้เด็กๆเด็กๆก็จะได้กี่คะแนนคะกี่คะแนน10คะแนนนะคะหน้านี้คือหน้าสำคัญที่เป็นงานครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะแคปหน้าจอไว้คราวนี้นะคะไปหน้าถัดไปคราวนี้ไปหน้าถัดไปนะคะย้อนกลับมาหน้าที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะหน้า55เหมือนว่าคุณครูอินจะเฉลยให้แล้วเมื่อคลิปแรกๆนะคะคลิปแรกๆคุณครูอิงเฉลยให้แล้วแต่คราวนี้ใครที่ยังไม่ทำเดี๋ยวมาทำพร้อมครูเลยนะลูกนะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมกันเลยดีกว่าเด็กๆเตรียมสีหรือดินสอก็ได้นะคะมาไปพร้อมกันเลยตอนอื่นเด็กๆอ่านพร้อมกันก่อนเด็กๆจะอ่านพร้อมกันได้ไหมไหนมาลองดูสิเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเสียงให้นะคะคุณครูจะเปิดเสียงให้ไหนใครจะเป็นคนอ่านให้เพื่อนฟังยกมือหน่อยสิยกมือสิใครอ่านให้เพื่อนฟังยกมือเลยกดยกมือเป็นยังคุณครูเห็นใครหลายคนยกมืออ่ะโนบีได้ไหมลูกให้โนบีมาโนบีมาอ่านให้เพื่อนฟังด้วยเซเว่นไปไหนแล้วล่ะถามกินละเซเว่นเซเว่นก็หายกิตติมาอันดาเหรอลูกกิตติมาใช่ไหมอันดามาอ่านค่ะเซเว่นมาแล้วเซเว่นด้วยใครอีกช่วยกันอ่านนะลูกช่วยกันอ่านนะคุณครูจะให้อ่านเด็กก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำงานครูย้ำเสมอนะลูกว่าเราจะต้องทำอะไรคะเราจะต้องอ่านโจทย์ไปด้วยนะลูกนะในใครที่เข้าใครที่เปิดเสียงแล้วอ่านพร้อมไปกับครูเลยนะลูกเราต้องอ่านโจทย์ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเด็กๆอ่านตามดูตามเลยค่ะรอLike one heat. The numbers. Number one. And at the and the pictures. Picture. แปลว่าอะไรคะ draw แปลว่าอะไรคะลูกน้องเซเว่นตอบให้เพื่อนหน่อยลูก draw แปลว่า draw. แปลว่าวาดรูปวาดรูปอะไร line แปลว่าก็เส้นรูปเส้นฝรั่งเขาไม่ได้เส้นลายเส้นลายแปลว่าเส้นไม่ต้องขีดตรงๆก็ได้นะคะเส้นของสากลเส้นนี้หมายถึงเราอาจจะเอาดอกไม้มาเรียงต่อกันมันก็เป็นลายเป็นแถวเป็นเส้นกันนะคะต่อไป between แปลว่าระหว่างนี่นะคะคำนี้ the numbers number แปลว่าอะไรตัวเลขใช่ตัวเลขหลายตัวเลขเลยมีหลายตัวเลขประมาณ10ตัวใช่ and แปลว่าอะไร and
และ the pictures picture แปลว่าอะไร pictures รูปภาพก็หลายรูปภาพก็ยังเติม s เห็นไหมมีตัวเลขตั้งหลายตัวเลขนะคะแล้วก็มีรูปภาพหลายรูปภาพเลยอ่ะมาเรามา draw a line ก็คือวาดเส้นเรามาวาดเส้นกันเถอะภาพที่หนึ่ง what is this what is this เด็กๆตอบคุณครูซินี่คืออะไรน้องเซเว่นwhat is this is a is อะไรฮะ is three knees มันคืออะไรมันไม่ใช่there are three knees มีอะไรคะ these อะไรคะ three knees ก็คือมีพึ่งสามตัวพึ่งสามตัวได้เรียบร้อยแล้วถาดเพราะว่าคำว่าอะไรในภาษาในแบบสากลคือขีดเส้นได้เลยขีดสวยๆขีดให้มันเรียบร้อยถ้าใครอยากให้เรียบร้อยกว่านี้ก็คือขีดให้ตรงๆโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปคำที่สอง what is this นี่คืออะไรอ่ะ frog how many frog ให้ตอบหมดทุกคนเอาไหมตอบทุกคนเลยไหมเอาปะ How many frog? นับพร้อมกัน 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 frog นี่มันหมูนะมีกี่ตัวครับ8ตัวเด็กๆก็ลากลงมาบางคนทำแล้วนะบางคนทำพร้อมไปคลิปครั้งที่แล้วอันนี้ครูขอทวนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปนะถัดไปที่มันเอ็กซ์เพิร์ตตัวนี้นิดนึงอาคานี้มานับเอา what's this what's this เดี๋ยวแม่เปลี่ยนสีให้ a mouse rat rat is rat rat นะคะ rat ไม่ใช่อะมันไม่ได้อะนะตอบแค่คำศัพท์เฉย rat how many rat กี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ไหนคุกกี้รันอยู่ไหนลูกคุณครูหาคุกกี้รันไม่เจอแล้วเนี่ยคุกกี้รันคุกกี้รันอยู่ไหนเนาะเอาใครจะตอบยกมือหน่อยลูกตอบได้ไหมล่ะใครจะตอบให้ยกมือหน่อยถามว่าเก็บแป้งนั้นว่ามีผมก่อนยังชอบไปแตะผมแล้วต้องจริงเหรอลูกเกินเนาะถ้ายกมือแบบนี้หน้าจอคุณครูไม่เห็นทุกคนนะลูกหนูต้องส่งติ๊กเกอร์ยกมือมาค่ะติ๊กเกอร์ยกมือส่งเป็นหรือยังคะเด็กยกมา1และยกมา2แล้วไหนคุณครูดูซิใครอ้อเจอใบบุญแล้วอ่ะอันนี้ใบบุญดูใบเฉยกัญญนัทก็มามาช่วยกันช่วยคุณครูหน่อยแล้วไหนนามอีกXP โอ้อ่ะเมื่อกี้เราลากถึงไหนแล้วนะตรงนี้ใช่ไหมต่อไปรูปต่อไป next picture เพื่อนบางคนยังไม่ทำเราก็เลยพาเพื่อนทำต่อไปดูน what is this นี่คืออะไรลูก frog how many frogHow together? นับพร้อมกันนับขึ้นกันนับด้วยเนาะ 1 2 3 4 5 6 7 Okay, draw the line to number 7 ใครยังจำไม่ได้7สะกดยังไง7 S
E V E V E N seven ต้อง seven ต้องจำให้ได้นะคะป.1ก่อนจะขึ้นป.2 number ต้องแคต้องสามารถจดได้อะต่อไป next what's picture what's this ตัวอะไรลูกมันคือตัวอะไรคะ dogDog. How dogs? นับเลยลูก1 2 3 4 4 How spell 4? How spell 4? 4สะกดไงลูก4 4ค่ะแปลว่า4 4สะกดยังไงสะกดยังไงลูก F อะไร F O U R 4อันนี้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็ draw the line to number 4ต่อไปฝั่งด้านขวาบ้างฝั่งด้านขวาบ้าง what's this นี่คืออะไร what's picture what's animals ตัดอะไรคะนี่ตัวอะไรเป็ดค่ะเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงคะ duck duck โอเค duck how many ducks how many ducks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเค10 ducks 10สะกดยังไง how spell 10 T E N 10อยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมแบบนี้draw the right to number 10 number 10below เลยข้างล่างเลยนกภาษาอังกฤษด้วยต่อไป what's this what's animal the ant แมวลูกไม่ใช่มดหรือเปล่าลูกไม่ใช่นี่ตัวอะไร what's animal นกค่ะนกภาษาอังกฤษว่าไงลูกBird. How many birds? 1 2 3 4 5 five. How spell five? F I V E five. This one? อันนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ Okay, เด็กๆก็ draw right to number five. Okay, next. What's animal?Dog. Dog. Okay. How many dog? One dog. One dog. One. เราจะอ่านเป็นเล็กว่า one dog. Dog คือตัวเดียว O N E one. Draw the line to number one. เพื่อจะกดให้เรียบร้อยสุดเลยแค่ตอนนี้ next what's animal?Cat. Okay, cat. Many. 1 2 3 4 5 6 Okay, six cat. Okay. How spell? S-I-X-6. เวลาเด็กๆพูดตัว S จำได้ไหมคะครูสอนแล้วตัว S เด็กๆต้องใส่เสียงลงไปด้วย X คุณครูเคยเปรียบเทียบคำนี้ให้ฟังแล้วนะในห้องX ค่ะต้องออกเสียงให้ตัวสะกดให้ชัดด้วยถ้าหนูออกเสียงตัวคำว่า six ไม่มีเสียงมันจะอาจจะเป็นป่วยได้นะกลายเป็นแมวป่วยเป็น six ค่ะก็เป็นแมวป่วยแมวป่วยแมวของตัวต้องบอกว่าแมวนะคะ six catsแคทก็ต้องเติม S เพราะมีแมวมากกว่า1ตัวสอนแล้วนะในห้องต่อไป What's this? What's animal? Bees เหมือนกับข้อแรกเลย How many bees? Count together นับด้วยค่ะ1 2ตอบค่ะ Answer What's two bees two How spell two?T W O 2
TWO เสร็จเรียบร้อยกูจะแคปไปละแคปเป็นแคปต่อไปมาหน้าถัดไปค่ะหน้า57เด็กๆก่อนหน้า57ก่อนหน้า57ตัวนี้อันนี้เป็นการทดสอบว่าเด็กๆสามารถวงกลมจำคำศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวอันนี้ครูขอไว้สอบในเทสบุ๊กนะคะในเทสออนไลน์เดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ทีหลังนะลูกเป็นการทดสอบในแต่ละบทเพื่อจะทดสอบพัฒนาการว่าให้รู้ว่าให้ครูรู้ว่าเด็กๆได้เข้าเรียนไหมหรือได้ไปทบทวนไหมหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจำคำศัพท์ได้ไหมนะคะคราวนี้ไปหน้า58ค่ะลูกหน้า58นะคะ58เลย58ไปหน้า58ก็ไม่ใช่อันนี้นะ6หน้า58นะคะโอเคอันนี้เขาบอกว่าอะไรคุณครูบอกทุกครั้งเราจะต้องเป็นไงคะให้สีอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมลูกไม่เลยระบายสีทุกครั้งเราต้องอ่านโจทย์ก่อนหน้า58นะคะเด็กเปิดหรือยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับครูเช็คซิแล้วค่ะตามใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะลูกปีปีปีโบไม่ไปดูไปพร้อมกันกับครูแล้วก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์กับถ้ามีหนังสือแล้วก็ค่อยเอามาเคลียร์ตามครูแคปไว้นะคะมาอ่านโจทย์กันก่อนเรียนในห้องเราจะไม่ลืมอ่านโจทย์แน่ๆดังนั้นเราก็ต้องเรียนออนไลน์เราก็ต้องไม่ลืมอ่านโจทย์นะคะมาอ่านพร้อมกัน the direction number the direction letter 4 direction 4พร้อมโอเคโก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 7อะไร7สวัสดีเพื่อนมีเสียงดูคนเลยดีว่ามาอ่านพร้อมคุณครูค่ะอ่านตามค่ะ Color สีใบบุญ7อ่านตามคุณครูค่ะ Color The picture The pictureAnd count. Circle. Your answer. มาแปลค่ะ Color แปลว่าอะไรลูก Color สีก่อนเพื่อน Color แปลว่าสีแต่ถ้ามันขึ้นก่อนนี้เขาทำหน้าที่เป็นอะไรคะ Real คำสั่งเป็นการสั่งว่าให้ละบายสีเป็น adverb เลย The pictureระบายสีอะไร The picture แปลว่ารูปภาพระบายสีรูปภาพ and แปลว่าและ count แปลว่านับระบายสีแล้วก็นับด้วยcircle แปลว่าวงกลม your answer แปลว่าคำตอบของใครคะ your นี่ของใคร you แปลว่าคุณถ้าใส่ r เข้าไปอ่านว่ายัวแปลว่าของคุณนะคะวงกลมคำตอบของคุณเด็กๆดูรูปนะเดี๋ยวเราจะกลับมานับไปหน้าต่อไปนะ59ค่ะตัวนี้เดี๋ยวครูขอดูซิเดี๋ยวคุณครูเปิดเสียงที่ว่าเพื่อนสามารถอ่านพร้อมกันได้ไหมขอเปิดเสียงเพื่อนซิว่าเพื่อนสามารถอ่านพร้อมกันได้ไหมใครยกมือมั่งครูจะเปิดให้หมดเลยนโมมาช่วยเพื่อนตอบนะลูกนะช่วยอ่านกัญญานัทมาช่วยเพื่อนอ่านค่ะใครกดยกมือไว้คุณครูจะเปิดเสียงให้นะคะใครกดยกมือไว้คุณครูจะเปิดเสียงน้องอิงมาเลยมาอิงมี2อิงมีอิง1ทับ1กับอิง1ทับ3มาเลยค่ะช่วยกันครูจะได้รู้ว่าสีห้องโอเคน้องจินมาจูบุมาเลยจูบุมาลูกกัญญานัทครูเปิดให้แล้วนะแต่เราอย่าเสียงดังนะครับครูจะเอาหมดห้องเลยนะวิเอาให้หมดเลยเหมือนในห้องเรียนจริงแล้วเราอย่าเสียงดังนะคะเขาอย่าดังนะลูกน้องพรพรใช่ไหมน้องพรหนึ่งทับสี่พัตเตอร์หนึ่งทับสี่เลยมาเลยเปเปอร์ด้วยมาลูกมาครูมันเร็วขูดเร็วมากหลายคนเลยมาช่วยกันอ่านซีจบ
นะจบคำถามคำถามง่ายๆข้อหนึ่ง number one number one อ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม how อะไรลูก how beแปลว่าอะไรคะชาวเมนะแปลว่ามีจำนวนเท่าไรเด็กๆดูซิ how many bees ใครตอบได้เปิดยังแล้วคุณเปิดเสียงมันมีบีทำมันมีทำมันมีบี seven รับยังไหนดูซิตรงไหนพี่หรอนับ one two three four five six seven seven b ข้อไหนคะ which one the answer a or b a or b ฟังไม่ถูกB. Seven bees อยู่ไหนคะอันไหนเขียนว่า seven bees seven สักคนเลย yes eight seven เด็กเมื่อกี้โจทย์เขาสั่งอะไรนะคุณครูบอกให้อ่านโจทย์เขาสั่งให้วงกลมหรือตากระทัด seven bees seven วงกลมนะคะก็วงกลมหรือตากระทัดวงกลมcircle แปลว่าวงกลมดังนั้นเด็กๆวงกลมไปที่ข้อข้อไหนคะลูก A B A R B โอเคข้อ B อ่ะวงกลมค่ะโอสั่งวงกลมต้องวงกลมนะเพราะบางหน้าจบอักษรบาทนะลูกนะค่ะทำหน้านี้จบแล้วก็คือเรียนเสร็จแล้วหรอใช่เสร็จเร็วอะไรขนาดนั้นเราเพื่อนเราอยู่เป็นร้อยคนถามก่อนถ้าเจอหน้านี้ก็คือเราอยู่เป็นร้อยคนนะคะเพื่อนถามตอบคำถามครูต่อไปข้อที่สองโจทย์ว่าไปอ่านให้ฟังหน่อยใบบุญอ่านโจทย์ซิหนึ่งสองสั้นฮาวอะไรลูกฮาวไม่ใช่แล้วจำนวนเท่าไรมาดูว่าว่ามีกี่ตัวฉันมีทำไมล่ะด้านนี้มีไหมไม่มีด้านนี้กี่ตัวว้าวลักษณะนามเรียกว่าอะไรลูกเดี๋ยวก็คือคุกปิดไว้ก่อนเดี๋ยวใครจะตอบให้อันนิ้วมานะใครจะคุยให้ปิดเสียงด้วยนะคะใครจะคุยนะแต่ถ้าใครจะตอบให้อันนิ้วเข้ามามาตอบกันเอาใหม่ข้อ1เราตอบไปแล้วอีข้อที่2 how many cats how many cats 1 cat how many oneHow many bees? อันไหนเขียนว่า one คะลูกอันไหน one How many bees? One สะกดยังไง one O N E what ใครเติมอะไรเติม s ไหมเติม s ไหมเติมปะคะ s ไม่เติมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งตัวว้าวแต่ลักษณะนามเขาเรียกว่าตัวไม่ใช่ว่าหนึ่งอันนะลูกใครขึ้นมาฟังรู้ไหมเสียงใครพูดมีเพนบีเซเว่นบีเสียงใครคุยเซเว่นจะทิ้งไว้เลยถ้ามีเสียงคุยกันให้ปิดเสียงนะลูกนะถ้าจะตอบให้ปิดเสียงนะลูกนะค่อยดูเลยมีลูกเซเว่นคือเสียงเล่นใส่สดใสโอเคนะปิดเสียงค่ะถ้ายังไม่ตอบปิดเสียงค่ะไหนซิกอยู่ไหนถ้ายังไม่ตอบว่าซิกอยู่ไหนขอลูกซิกอยู่ไหนซิกคือข้อ A และข้อ B เปลี่ยนข้อไหนคะเสียงใครน้องเสียงเต็มเหลือลูกมา
เอางี้คุณครูจะไปไวหน่อยนะข้อที่1ก็ตอบไปแล้วใครเปิดข้อที่1นะคะเราตอบไปแล้วนะลูกเราตอบข้อ B นะคะส่วนข้อที่2เขาถามว่า how many kites เรานับได้กี่ตัวคะ one kites ดังนั้น kites ต้อง one สะกด o n e one แปลว่า1 kites เติม s ไหม s เติมไหมไม่เติมดังเพราะว่ามีแค่จำนวนเดียวดังนั้นเราตอบข้อ A circleletter a ให้ circle เฉพาะ letter a นะคะไม่ใช่ circle หมดเลยเงี้ยไม่ใช่ต้อง circle แค่เฉพาะตัวทำ choice แค่นั้นนะคะแล้วก็ kite แปลว่าว้าวว้าวนี้ลักษณะนามของภาษาไทยเราเรียกว่าตัวเรียกเป็นตัวนะลูกว้าว10ตัวว้าว9ตัวว้าว100ตัวนะคะเราไม่เรียกแบบอื่นเราใช้ลักษณะนามว่าตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนเรื่องลักษณะนามภาษาไทยไปด้วยเลยต่อไป number 3ก็3นะคะคำถามถามว่า how many apples แปลว่าอะไรคะ apple ก็คือ apple นะคะ how many ก็แปลว่าจำนวนเท่าไหร่ how many apple เติม s เวลาตั้งคำถามมันมี s แน่นอนต่อให้ในความเป็นจริงมันมีกี่ตัวก็ช่างมีกี่ลูกก็ได้ก็ช่างกี่ผลก็ตามapple หรือคำนามที่ตามมานะคะต้องเติม s อ่ะเรามาดูซิว่า apple มีกี่ผล apple มานับซิใครนับครบอ่ะนับพร้อมกันค่ะนับนะคะคุณครูเปิดอีกเครื่องนึงไว้สำหรับอัดเสียงทุกคนเลยว่าเสียงใครอ่านพร้อมคุณครูอ่านไปพร้อมคุณครูไหมอ่ะมานับแอปเปิลพร้อมกันหนึ่งสองสาม one two three four five and six เห็นผลที่6ไหมลูกแอปเปิลผลที่6อยู่ตรงไหนunder the tree อยู่ใต้ต้นไม้นี่เองนี่ที่มีหนอนกำลังช้อนใช้อยู่หนอนอยู่ข้างในเนี่ยอย่าลืมนับตัวนี้รวมทั้งหมดตกลงว่า how many apples ตกลงว่า apple มีกี่ผลคะ six apples six apples six กดยังไง s i x 6แปลว่า6นะคะดังนั้นข้อไหนคะ a ต่อไป number 4ข้อที่4นะคะ how many cats cats แปลว่าอะไรคะ catแปลว่าแมวจำนวนเท่าไหร่มาดูซิแมวจำนวนเท่าไหร่คะหน้านี้มีไหมไม่มีมาดูหน้านี้ซิแมวตัวนี้แมวใช่ไหมไม่ใช่ไหนแมวอยู่ไหนคะon the roof อยู่บนหลังคานี่มีตรงนี้มีแค่นี้หรอมองให้ทั่วนะครบไหมโอเคมีแค่นี้นับใช่กันค่ะเขาบอกว่าให้ count together count ด้วยคุณครูอัดไว้อยู่นะคุณครูอัดไว้อีกเครื่องนึงจะรู้ว่าเด็กๆคนไหนอ่านไปพร้อมๆคุณครูนะลูกมาอ่านพร้อมกันมานับพร้อมกันค่ะ1 2 3สรุปแล้ว how many cats what's your answer คำตอบของคุณคืออะไร3 cats 3สะกดยังไง3สะกดยังไงคะ t h re three แปลว่า3แมว3ตัวแมวเรียกเป็นตัวนะคะดังนั้นข้อ4ตอบข้อ a ป้าป้ายมาดูข้อที่5 number 5 how many dogs dogs แปลว่าอะไรคะ dog สุนัขจำนวนเท่าไรมาดูซิหน้านี้มีไหมไม่มีสุนัขและนี่หน้านี้เหรอคะสุนัขมีไหมมีเอามานับพร้อมกันค่ะ one two three four dogs four สะกดยังไงจำได้ไหมลูก four how spell four f
O U R four ducks ducks เติม S เพราะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ต้อง circle letter A นะคะโจทย์สั่งให้ circle นะลูกนะต่อไป number 6the question ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะลูกอ่านนะคะเราบันทึกไว้อยู่นะว่าทางบ้านอ่านไหมอ่านพร้อมกันดูตามครูค่ะ How many frogs แปลว่าอะไรคะ frog แปลว่าอะไรนะลูกเอาจริงๆครูอ่านเสียงทางบ้านไว้อยู่นะ How many frogs frog แปลว่ากบเก่งมากเลยลูก frogs กบมีจำนวนเท่าไรอ่ะหน้านี้นี่กบอยู่หน้านี้เอามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 5 frogs สะกดไงคะ5 f i v e 5 frogs ตอบข้อไหนคะลูกข้อ b ค่ะเด็กๆก็ circle letter bข้อนี้เสร็จแล้วคุณครูแคปไว้เพื่อนก่อนนะ
แม่มีคนพูดว่าไงยังเจอแล้วบ๊ายบายเมื่อกี้ได้ยินเสียงกันไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคุณครูเมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงคุณครูบ้างไหมคะหนูค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณครูไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเสียงวิดีโอได้ยินไหมคะได้ยินบ้างค่ะได้ยินไหมหรอค่ะได้ยินค่ะตอนไหนเบอร์คนจริงขออภัยขออภัยมีเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ใหม่คุณครูอ่านจริงจังแต่ตกลงการบ้านเรามีอะไรคะลูกเก็บบ้านสำเร็จตกลงการบ้านมีอะไรยังไม่ได้ทำแน่การบ้านมีอะไรคุณครูจะบอกแม่ที่โอ้สุดท้ายไม่มีทั้งลูกคุณครูไม่มีทั้งลูกสื่อแล้วเนี่ยแล้วว่ารู้ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอ่านโจทย์อีกทีเราทุกบททุกบทแล้วก็ต้องได้อ่านโจทย์แล้วก็แปลโจทย์ทีละคำแล้วมีปัญหาคะน้องทำเล่นเหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะคะเวลาเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบาย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 บ๊ายกดลิฟต์เลยค่ะลูกกดลิฟต์เลยมีคนอยู่1020ด้วยลุกไปด้านนอกนิดนึงค่ะคือมันออกง่ายเข้าใจมั้ยต้องลองใช้ลูกออกยังไง